ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันที่นานที่สุดหรือเปล่า7วันไม่นานวันนั้นวันสุดท้ายแหละอะไรก็รู้สึกมันช้าไปหมดเป็นอย่างนั้นไหมก็มีโยคีหลายท่านที่สนใจเรื่องของการนำไปปฏิบัติต่อโดยความจริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิธีการปกติเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยมันจะยากเราไม่ได้เอาวิธีไปเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างนอนเนี่ยเคยได้ยินไหมคะว่าปัญญาเนี่ยมันไม่เสื่อมแต่สมาธิมันเสื่อมครูอาจารย์ท่านจะบอกแบบนั้นเราเอาความเข้าใจไปใช้ความเข้าใจจากการปฏิบัติเออเนี่ยจิตมันเป็นอย่างนี้อะไรใครเข้าใจเยอะมันก็จะได้ใช้ได้เยอะใครไม่เข้าใจก็ใช้ไม่ได้มันก็จะเป็นบารมีสะสมไปแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะไปปฏิบัติเนี่ยก็ได้เราต้องรู้ว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่ไม่ใช่กำลังใช้ต้องไม่สับสนว่าตอนใช้กับตอนปฏิบัติคนละอันกันอย่างอยู่ที่วัดแทนที่เราจะตั้งใจปฏิบัติซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอกับไม่ทำอาจารย์ถามมากำหนดอิริยาบถย่อยไหมไม่ได้กำหนดแต่พอกลับไปอยู่ที่บ้านต้องทำงานไปเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเสียงานผิดเวลาเพราะไอ้การเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยมันคือฝึกจิตอะค่ะแต่ความจริงเราออกไปที่นู่นเนี่ยเราต้องเอาจิตของเราที่ถูกฝึกไปแล้วไปใช้แล้วทันปัจจุบันแล้วต้องทันสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างทันปัจจุบันหมดแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราตั้งใจว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเราจะปฏิบัติอะเอากลับมาปฏิบัติได้อย่างบางคนถามบอกว่าอาจารย์สติปัฏฐาน4เนี่ยเอาไปกราบได้ไหมต้องเคลียร์ที่บ้านให้เรียบร้อยซะก่อนเลยนะว่าอันนี้คือการปฏิบัติเพื่อที่จะเจริญสติในขณะกราบอยู่ดีๆมั้ยยกหนอยกหนอยกหนอนี่โดนอุ้มไปส่งโรงพยาบาลเลยนะคะเขาไม่ได้รู้นะว่าสติเราดีเพราะมันไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เขาไม่เคยปฏิบัติแบบนี้เขาไม่เคยฝึกสติใช่ไหมยีดีปุ๊บอย่ามายุ่งกับฉันก็ยกหนอยกหนอยกหนออาจารย์สอนไม่ให้แคร์ใครเลยไม่อธิบายให้ใครฟังว่ามันคืออะไรเราทำความดีอยู่แล้วเราไม่ต้องแคร์ใครเลยไม่บอกใครว่าเราทำอะไรอุ้มนะคะจะโดนอุ้มไปส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเขาจะไม่ถามเราสักคำเขาจะอุ้มไปเลยนึกว่าเราดื้อไงต้องอธิบายเขาด้วยว่าเนี่ยเอ้ยเธอถ้าฉันกราบแบบนี้นะฉันฝึกที่วัดมาเพราะฉะนั้นนะฉันกำลังฝึกอยู่อย่างนั้นต้องบอกเขาจริงๆแล้วการกราบสติปัฏฐาน4เนี่ยเอามีไว้เชื่อมต่อระหว่างนั่งกับเดินในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยให้มันต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอเราไปทานอาหารเนี่ยการเจริญการทานอาหารเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการเชื่อมต่อในการปฏิบัติตลอดทั้งวันให้สติมันต่อเนื่องการกำหนดอิริยาบถย่อยก็คือมันต้องมีสติตลอดทั้งวันฝึกช้าๆมีสติตามให้มันทันน่ะแล้วเราก็ไอ้ตัวที่ทันน่ะไปใช้ทันเห็นอะไรน่ะเอาไปใช้ไม่ได้เอาไอ้ที่วิธีฝึกไปใช้บางคนไม่เข้าใจค่ะพอจะข้ามถนนน่ะซ้ายย่างหนอรถเขาไม่ได้กำหนดกับเรานะเปี้ยงตายไปพร้อมสติมันก็ไม่ใช่นะว่าหมาดไปตายไปพร้อมสติแบบนี้ประกอบด้วยปัญญาไหมกลายเป็นคนที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญากุศลมีสองแบบกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเดินกำหนดข้ามถนนจนโดนรถชนตายนี่กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเลยนะมันไม่ใช่แล้วนะอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบใช้เป็นนะคะ
ที่เรามาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเนี่ยมันจะนำไปสู่การดับทุกข์ที่เป็นทุกข์สูงสุดคือดับทุกข์ทั้งหมดได้หมดทีนี้ความดับทุกข์คืออะไรเมื่อดับทุกข์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อทุกข์มันดับแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรสุขทีนี้หลายคนก็เลยเถียงกันทางโลกทะเลาะกันความสุขของฉันมันคือแบบนี้ความสุขของฉันมันคือแบบนี้ฉันชอบกินเหล้าฉันชอบฟังเพลงฉันชอบปลูกต้นไม้ฉันชอบเล่นของเก่าฉันชอบนั่งสมาธิฉันชอบทำบุญโอ๊ยปฏิบัติไม่เอาหรอกนั่งเดินๆไม่ชอบชอบใส่บาตรมากกว่าก็เถียงกันเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่พูดกันอยู่เนี่ยใครยืนอยู่ตรงไหนบ้างมันหาจุดยืนในการพูดไม่เจอความดับทุกข์เนี่ยคือความสุขแต่ว่าความสุขของแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันความสุขเนี่ยมันมีอยู่สองแบบความสุขที่ต้องประกอบด้วยสิ่งที่ปรุงแต่งกับความสุขที่ไม่ต้องประกอบด้วยสิ่งที่ปรุงแต่งถ้าประกอบด้วยสิ่งที่ปรุงแต่งต้องหาค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบให้เกิดความสุขขึ้นมามันมีทั้งที่เป็นอกุศลแล้วก็เป็นกุศลปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งงงไหมเดี๋ยวภาพไปใหญ่ก่อนนะความสุขกลมๆลูกโตๆความสุขมันคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาทีนี้พอย่อยลงมาปุ๊บมีปรุงแต่งกับไม่มีปรุงแต่งทีนี้ไม่มีปรุงแต่งผักทิ้งไปก่อนยังไม่พูดถึงเอาที่มีปรุงแต่งก่อนที่มีปรุงแต่งก็มีทั้งเป็นกุศลกับอกุศลความสุขที่มีอกุศลปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นความสุขที่มีผลเป็นทุกข์ในที่สุดเหมือนกับแมงเม่าที่มันบินเข้ากองไฟอ่ะมันจะถูกหลอกให้มีความสุขอย่างเช่นที่เราเกิดมาแล้วเราก็อยากที่จะมีบ้านมีรถไม่ใช่เขาห้ามมีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมาระหว่างที่เราสร้างหาต่างๆแล้วเนี่ยพอสุดท้ายแล้วมันชอบจบที่ความทุกข์พอมีแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดความรักเกิดความหวงขึ้นมาใครมาทำลายหรือบ้านเราเป็นอะไรไปรถเราเป็นอะไรไปหรือคนที่เรารักเป็นอะไรไปเรากลับทุกข์ทั้งที่มันเป็นความสุขนะแต่มันจบด้วยความทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความไม่ประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์คืออยากจะได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์หมดเลยเพราะว่ามันประกอบด้วยกิเลสในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยความทุกข์เนี่ยว่าโดยย่อแล้วคืออุปทานในขันธ์ทั้ง5รู้จักยังขันธ์น่ะมีอะไรบ้างย่อๆกายกับใจก็มีสัญญามีความสุขมีความทุกข์ในใจมีสังขารจิตของเราเนี่ยแหละที่มันขึ้นลงลงขึ้นลงมีสติก็ไม่เป็นใต้อำนาจมันพอไม่มีสติก็วิ่งไปตามอำนาจของมันอันเนี้ยพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์และอะไรล่ะที่มันเป็นเหตุของอุปทานสิ่งที่มันเป็นเหตุของอุปทานเนี่ยก็คือตัวตัณหาในอริยสัจ4พุทธเจ้าตรัสว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยที่เรียกว่าสมุทัยเนี่ยคือตัณหาถ้าตัณหามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าอุปทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยความจริงแล้วเนี่ยบ้านไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์รถไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์ความสำเร็จต่างๆไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์หากคนนั้นมีสติแต่สิ่งที่ทำให้คนนั้นเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันมีอุปทานยกตัวอย่างย่อๆมาแค่อาหารคำเดียวนี่แหละถ้าเรากินแล้วมันอร่อยอย่างเราตักอาหารเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตักแล้วมันเกิดอร่อยขึ้นมามันดันมีอยู่แค่นั้นแต่ใจมันรู้เนี่ยว่าที่โต๊ะมันมีอีก
จะเดินไปตักอีกก็ไม่ได้ไอ้ที่มีอยู่ในชามที่ตักมาก็ไม่อร่อยมันปฏิเสธของที่อยู่ในชามแล้วแล้วมันก็พอใจของที่มันอยู่ที่โต๊ะพอมันไม่ทุกข์ขนาดทุรนทุรายค่ะแต่มันก็จิตมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วจิตมันเปลี่ยนมันพอใจกับรสชาติอาหารเมื่ออุปทานมันเกิดขึ้นมาเนี่ยความอยากได้แล้วก็อยากที่จะมีตรงนั้นติดใจในรสชาติอาหารเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันทำให้เราเป็นทุกข์ในยะเดียวกันกิเลสตัวเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็อันนี้แหละบ้านหลังโตๆเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์อย่างท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีนางมหานางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เป็นเศรษฐีเขาไม่ได้ทุกข์เพราะสมบัติแต่เขามีความสุขเพราะมีสมบัติแจกจ่ายทำบุญอะไรไปมีความสุขไม่ได้ทุกข์ค่ะมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีสมบัติจะเป็นทุกข์นะคะคนที่มีอะไรเป็นทุกข์มีอะไรเป็นทุกข์มีกิเลสคนที่มีกิเลสต่างหากที่เป็นทุกข์ไม่ใช่คนที่มีสมบัติก็คือตัวตัณหาเนี่ยเข้าไปยึดไงคะมันเป็นของเราเฝ้าดูแลมันเฝ้าห่วงมันอะไรมันถึงทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาอันเนี้ยคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสมันจะทุกข์ทีนี้ความสุขที่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีหลายระดับเลยค่ะตั้งแต่ปรุงแต่งด้วยอำนาจของกามคุณเช่นกินอร่อยเสียงเพราะกินหอมหรือต่างๆเนี่ยกามคุณเนี่ยมันจะปรุงลวงไปหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งการที่เราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมันครบเลยเห็นมั้ยฮะต้องอาหารอร่อยดนตรีเพราะที่นอนที่นั่งสะดวกสบายอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธาตุของตัวกามคุณที่เขาโชว์ขึ้นมาเนี่ยโปรไฟล์ต่างๆที่เขานำเสนอให้เรามันคือกามคุณล้วนๆเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องการไงที่ไหนอาหารไม่ดีที่ไหนที่พักไม่ดีเนี่ยมีการโพสต์ด้วยนะมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กอย่าไป บางทีเจ้าของเขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วมันได้แค่นั้นแหละเราก็จัดการเลยค่ะไม่ถูกใจเจ้าของโพสต์เลยที่นี่อย่าไปอีกนะไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันเราลืมไปว่ามาตรฐานของคนมันไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะขนาดนี้ดีก็ได้แต่สำหรับเรามาตรฐานมันสูงมันก็เลยไม่ดีสร้างกรรมไหมสร้างเลยนะคะเต็มๆจิตที่มันคิดจะทำลายค่ะอันนี้คือจิตที่คิดจะทำลายโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้ใจเงินไปไม่คุ้มค่าเลยแล้วบางคนหนักกว่านั้นนะจ่ายเงินก็ไม่ได้เยอะนะแต่จะเอาดีๆบางทีเนี่ยไปซื้อของกินเนี่ยราคา20 30 40แล้วพวกเนี้ยหูบ่นเยอะเลยไม่อร่อยบอกดูราคาไม่อร่อยก็ดูราคามันยี่สิบขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะมีเงิน20ทำเองได้ไหมอ่ะถ้าคิดแบบนี้จบนะดูราคาคือ ถ้าแพงๆอ่ะแล้วมันไม่อร่อยอันนี้มันก็บ่นเข้าใจกันอยู่นะแต่บางทีซื้อถูกๆมาหรือของใช้อ่ะไปซื้อทุกอย่าง20บาทอ่ะไม่ดีเลยดูราคาไปว่าของเขาว่าเขาอุตส่าห์ขายถ้าเกิดเรามีเงินน้อยกว่าเรามีเงินเยอะกว่านี้เราไม่มีเงินเยอะที่จะซื้อเราซื้อของถูกอ่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันสมราคาไม่ดีเลย20บาทดูราคาจิตมันก็จะดีตรงนี้เรากำลังกลับมาที่จิตของเราอ่ะจิตเราก็จะดีไงงั้นจิตเราก็จะเสียติไปหมดอะค่ะโดยที่เราไม่ดูเหตุผลของมันว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้คือความสุขที่ประกอบด้วยอะไรคะกรรมคุณใช้กรรมคุณเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความสุขเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มกรรมคุณเนี่ยชี้วัดเนี่ยจะให้มาภาวนาเขาจะดูถูกทันทีเขาจะบอกว่าเฮ้ยแกไปนั่งหลับตาแกได้อะไรวะไม่เห็นได้อะไรเลยโง่เดินไปเดินมาก็เหนื่อยเพราะว่าเขาชอบนอนสบายๆเขาชอบกินอร่อยอร่อยเพราะฉะนั้นความสุขของเราเริ่มไม่เหมือนกันแล้วไม่ต้องเถียงกันค่ะเขาไม่ใจเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยให้เขาไม่เข้าใจไปเพราะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรอกแต่ถ้าเราเข้าใจเขาเราจบไหมอยากพูดแล้วก็พูดไปมันฟังแบบเข้าใจแล้วไงมันไม่ได้ฟังแบบเอาชนะต้องการให้เขาเข้าใจเราแล้วไงคะที่ผ่านมาเนี่ยที่มันทะเลาะกันเพราะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยเข้าใจเรา
เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยเคยอ่านหนังสือของหลวงปู่ชาเช่นเราเดินเดินอยู่เนี่ยมีคนมาด่าเรา ยี่บ้าเคยเหมือนกันเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงตอนนั้นก็มีน้องอยู่คนหนึ่งแกเป็นบ้าเลยแหละปฏิบัติเนี่ยแหละแกเป็นบ้าแล้วทีนี้ตัวเองก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมตอนนั้นอายุยังไม่เท่าไหร่อ่ะหน้าตาก็พอเป็นผู้เป็นคนกับเขาหน่อยนึงสมัยก่อนคนบ้าวิ่งเข้ามาหาเลยผู้หญิงจิตของเขาคงจะแบบเป็นผู้หญิงที่แบบชอบที่จะไม่ชอบเป็นคนที่แบบจิตมีริษยาจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นบ้าค่ะเพราะตื่นกระจกอยู่อันนึงแต่แบบเป็นคนบ้าที่ลักษณะถูกปล่อยตัวออกมาในระดับนึงแล้ว มาคุกคีกับพวกเราแล้ว ไม่ได้ถูกกักขังเอาไว้อย่างนั้นถือกระจกมาอันนึงวิ่งเข้ามาเต็มที่แล้วมองหน้าเราเราก็เฮ้ยเอาไงวะเนี่ย คนบ้าวิ่งมาจ่อเข้ามาเลยนะแล้วคนบ้าบอกอะไรรู้ป่ะคะโถนึกว่าสวย คนบ้าบอกโถนึกว่าสวยที่แท้ก็สวย100 เมตร คนบ้าเดี๋ยวว่าตอนนั้นปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็รู้ว่าจิตเนี่ยคนเขาบ้าเรื่องไหนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เยอะเรื่องนั้นเขาจะรับอะไรที่มันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเพราะว่าความโลภอ่ะมันทำให้เขาอ่ะบางคนตนีโลภมากจนเป็นบ้าบางคนอิจฉาจนเป็นบ้าบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิเลสมันจะมีลิมิตมากกว่าปกติจนสติมันเสียไปเลยกิเลสมันดึงจริงได้ที่คนบ้านนี่คือกิเลสนะโรงพยาบาลทั้งหมดอะค่ะกิเลสมันเยอะมากจนมันควบคุมไม่ได้อะค่ะเขาจึงเรียกว่าเสียสติมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้โทษคิดว่าสุดโอ้โหโดนคนบ้าด่าอะไรวะโดนคนบ้าไม่ทำยังไงคนบ้าด่ามันก็ไม่โกรธนะมันก็ขำน่ะก็เอามาเล่าอยู่เนี่ยก็ขำโอ้คนบ้าด่าวะก็ยังดีว่าเข้าตากรรมการเข้าตาคนบ้ามันก็ไม่โกรธทีนี้ก็เหมือนกับเราอยู่ทางโลกเนี่ยอย่างที่ได้พูดตึงอยู่เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเขาพูดว่ากิเลสอ่ะเขาดูกิเลสจุงให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะหลังจากนั้นมาชีวิตเรามันจะดีขึ้นใครทำอะไรโอ้อวดแข่งดีแข่งเด่นชิงดีชิงเด่นอะไรเนี่ยมันจะเหมือนดูละครอยู่เรื่องนึงอ่ะที่เขากำลังถูกกิเลสเนี่ยกำลังชักใยอยู่เบื้องหลังแล้วเขาก็ไม่รู้เขากำลังถูกชักใยอยู่มันจะเป็นอารมณ์นั้นแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเกลียดแกด้วยแกเป็นคนนิสัยอย่างนี้เอาเปรียบฉันอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นเลยแต่เราก็จะเหมือนกับนักมวยที่แบบเหมือนสามารถพยักอรุณเคยดูใช่ไหมสามารถพยักอรุณต่อยมวยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะตาหลบหมัดเราก็จะคล้ายๆสามารถเราก็จะหลบจังหวะที่เขามีกิเลสกับเราได้ไอ้นี่มันมาแผนนี้เราก็หลบไปหลบมาเอาเพื่อที่จะไม่ต้องสร้างกรรมกันใหม่ค่ะคือเรารู้แล้วว่าเขาคนขี้อิจฉาเราก็หลบซะให้ความอิจฉาของเขาในทำงานกับเราให้น้อยที่สุดรู้เขาตนีปุ๊บก็อย่าไปแย่งอะไรกับเขาให้ก็ไปซะอะไรที่ให้ได้ก็ให้ไปซะจะได้ไม่มีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยไอการที่เรารู้คนอื่นเป็นยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราปลอดภัยแล้วจิตของเราเนี่ยถูกฝึกไม่ได้ฝึกแบบซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วนะคราวนี้มันคือของจริงถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเหรียญทองค่ะอยู่ในห้องซ้อมเนี่ยถึงเราจะชนะกิเลสอยู่ในห้องซ้อมได้เนี่ยตอนที่เราดูพองดูยุบเราเห็นความโกรธมันดับไปเนี่ยมันก็คือฝึกนะคะมันก็คือฝึกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกแล้วความโกรธมันเกิดขึ้นมาจริงๆตอนอึดอัดเกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะมันไม่ดับเลยอ่ะ มันไม่ดับเลยมันโกรธแล้วก็วิ่งไปตามหน้าของความโกรธโลภก็วิ่งไปตามหน้าของความโลภถามว่าที่ฝึกไปเนี่ยได้อะไรไหมได้ไหมไม่ได้ใช้งานนะคะแต่ในช่วงที่7วันที่อยู่เนี่ยก็คือได้ระงับกิเลสของตัวเองในขณะที่อยู่7วันแต่ว่ามันต่อยอดบุญไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราฝึก7วันเนี่ยเราได้แล้วเราทันอารมณ์ใช่ไหมคะพอเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยพอกิเลสเรามันพุ่งขึ้นมาไงแน่นอนพุ่งอยู่แล้วทุกคนค่ะพุ่ง 1,000% กระทบเนี่ยมันมาค่ะทั้งความโกรธ
ความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผู้ที่เป็นบัณฑิตปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจเขาเรียกว่าพิจารณาจากคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมความสุขเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอย่างเช่นบางทีเรากินอาหารบางอย่างไม่มีประโยชน์อะแต่เราก็จะกินอะมันมีคุณค่าทางด้านความสุขเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคุณค่าเทียมไงคะพอกินเข้าไปแล้วร่างกายของเราก็ไม่ดีแต่ถ้าเรากินอาหารบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยเลยอาจจะไม่อร่อยเลยแต่ว่ากินไปแล้วเนี่ยมันรักษาโรคได้มันช่วยให้กับร่างกายของเราเนี่ยสิ่งที่ขาดไปชดเชยได้อะไรได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสุขในขณะที่กินแต่สุดท้ายแล้วในชีวิตที่มันยืนออกไปเนี่ยมันก็คือความสุขที่ยั่งยืนเขาเรียกคุณค่าแท้เราจะเลือกละอย่างเช่นพอเรามีความทุกข์หรือเรามีกิเลสเกิดขึ้นมาที่ตัวเราเนี่ยเช่นเรามีความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกแล้วว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของความโกรธหรือเราจะเลือกที่จะไม่โกรธพอสติมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนมันจะคอนโทรลตัวเองแล้วว่ามันจะไม่เป็นใต้อำนาจแล้วที่จะทำไงต่อเนี่ยมันจะเลือกคุณค่าแล้วว่าเราจะเลือกพูดกับเขาเพราะความที่เราโกรธเพื่ออธิบายแต่หรือเราจะเลือกที่จะมองเพราะเรารู้แล้วว่าคนแบบนี้พูดไม่รู้เรื่องเราก็จะเลือกที่จะไม่พูดมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อันนี้ค่ะนี่คือคุณค่าแท้เป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยจะนำไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเกิดกิเลสขึ้นมาที่ใจแล้วเราสามารถใช้มันได้อันนี้แหละค่ะคือเหรียญทองแต่ละครั้งที่เราได้คือปัญญาของจริงที่เราได้จากการนำไปใช้จริงแต่ถ้าเราปฏิบัติทำปุ๊บโอ้โหเดินจงกรมเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังตอนต้นคอร์สมีโยคีบางท่านขออนุญาตไม่เอ่ยอะไรแต่ว่าขอเอาญาติมาเป็นตัวอย่างกำหนดเนี่ยดีมากจนคนชมกันแบบโอ้โหดีแย่นะเดินจงกรมดีนั่งสมาธิดีปิดวาจาดีด้วยนะไม่พูดจาอะไรแต่วันที่แกได้คุยกับคนอื่นเนี่ยหรือคนอื่นได้ดีกว่าแกขึ้นมาเนี่ยความอิจฉามันชัดเจนมากแล้วเจ้าของไม่รู้ตัวเลยความโกรธก็ชัดเจนอัตราตัวตนก็สูงเพราะว่าในขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ยอมกำหนดความคิดที่เกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นไม่รู้จักกำหนดอะไม่ยอมกำหนดอะจะเอาแต่พองยุบอย่างเดียวจะเอาแต่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออย่างเดียวพอชีวิตจริงขึ้นมาไอ้ความคิดมันผุดขึ้นมาใช่ไหมคะก็ไม่เคยฝึกไงก็ไม่รู้จักอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูซ้ายย่างขวาย่างแล้วไงความสงบมันก็หายไปละทีนี้พอกิเลสมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันไม่มีไอ้ตัวปัญญาที่มันจะไปเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นอะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าออกจากคอร์สไปแล้วมันจะเป็นคนดีทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเข้าใจการดูจิตของเราเนี่ยแค่ไหนนะคะจะจบไหมละความสุขเพิ่งไปความสุขที่ปรุงแต่งเองนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังเข้าใจความสุขของคนอื่นไงถ้าเขายังยึดความสุขที่ปรุงแต่งอยู่ของเขาเนี่ยก็อย่าไปดูถูกคนอื่นการดูถูกคนอื่นมันเป็นกุศลหรืออกุศลตัวไหนอกุศลตัวไหนคะดูถูกคนอื่นมานะถ้าชื่อว่าอกุศลยังไงก็คืออกุศลไปดูถูกเขาไปเปรียบเทียบตัวเราไงการดูถูกคนอื่นก็คือยกตัวเองให้สูงนั่นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคะมันจะยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะเอ้ยนี่ไม่รู้เรื่องนี่โง่อะไรไม่รู้เรื่องมันจะขาดความเมตตาไปเลยแต่ความเข้าใจคนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะทำให้เราเมตตาเราจะไม่ดูถูกคนอื่นใจหัวใจมันก็จะดีใจที่ดูถูกคนอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะหน้าตาคนดูถูกคนกับหน้าตาคนเมตตาเหมือนกันไหมอะไม่เหมือนนะจริงไหมคะถ้าอยากมีเสน่ห์เนี่ยไม่ต้องไปสักอะไรหรอกเดี๋ยวไปพาดพิงเขาถ้าเกิดมียันอันอื่นขึ้นมาเพราะยันมันมีชื่อเขาอยู่ไม่ต้องไปสักไม่ต้องไปลงนะไม่ต้องไปอะไรปกติคนเราเกิดมาทุกคนน่ะอยากจะมีเสน่ห์เ
อยากจะมีเสน่ห์อยากจะเป็นที่รักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแหละอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจคนทุกคนเนี่ยไม่โกรธไม่อะไรใครมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ดูถูกดูแคลนคนอื่นถามว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะรักไหมถ้าเราเป็นแบบนี้คนจะรักเราไหมแล้วที่คนเขาไม่รักเราบางทีอ่ะเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าบางทีเราก็ดูถูกคนอื่นแล้วก็ดูถูกเราไม่เข้าใจเขาอ่ะไอ้หน้าตาที่มันไม่เข้าใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันฟ้องอยู่นะทำไมแกถึงเป็นอย่างนี้ถึงจะไม่พูดหน้าก็แบบเออตาก็จะเขียวมันขาดเมตตาแต่ถ้าคนเมตตาเห็นอะไรปุ๊บก็สังเกตแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราไม่ว่าจะเป็นใครไอ้การพยายามทำความเข้าใจคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันคือความเมตตาสายตาเนี่ยมันจะออกมาด้วยความเมตตาละมันจะไม่จะไม่เป็นนะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะได้ไปจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือมันจะเข้าใจคนอื่นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อจิตของเรามันเกิดอคติขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมามันก็จะรู้ตัวทันอารมณ์ทีนี้ความสุขอีกแบบนึงบางทีเนี่ยบางคนที่ปฏิบัติธรรมมานานๆเนี่ยไปทําบุญมากๆไปเจอกลุ่มคนนำทานด้วยกันก็ขี้นินทามั่งบางทีก็ขี้โมโหบางทีก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือต้องบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโชคดีที่เข้าวัดเร็วเข้าวัดเร็วมากนะไม่ได้เข้าแบบเข้ามาแล้วก็วิ่งออกไปนะเข้ามาแล้วก็มาอยู่มาปฏิบัติมาคุกคีกับคนเนี่ยค่ะแต่20มันจึงมีเวลาที่จะซึมซับเรียนรู้คนบุญต่างๆเนี่ยแตกต่างกันบางทีทำทานก็ทะเลาะกันฉันจะเอาอย่างนี้แกจะเอาอย่างนั้นฉันคนถวายไม่เอ่ยชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ไม่วุ่นวายไปหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเอ๊บุญมันเป็นยังไงมันทำบุญแล้วทำไมมันถึงได้หาความสุขไม่ได้มันก็ทำให้เราหาจุดต่อไปว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีความสุขนี้ความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำบุญละทำทานอย่างเดียวไม่ใช่ละความสุขมันเกิดขึ้นจากการภาวนาในเมื่อพอเรามาทำบุญแล้วเราหาความสุขกับมันไม่ได้อะเราก็จะเริ่มขยับวิธีการสร้างความสุขเพราะฉะนั้นความสุขอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคราวนี้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกปรุงแต่งไม่ต้องว่าลูกได้ดีแล้วฉันถึงจะมีความสุขสามีได้ตำแหน่งฉันถึงจะมีความสุขวิ่งไปสิวิ่งเต้นไปให้สามีได้ตำแหน่งให้ลูกได้ทำงานดีๆอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนื่อยอ่ะพอลูกได้ตำแหน่งสามีได้ตำแหน่งหรือตัวเองได้ตำแหน่งขึ้นมามันสุขตอนที่ประสบความสำเร็จแค่ประมาณนาทีเดียววันเดียวหลังจากนั้นมามันก็ไม่จอมพอนะไอความสุขแบบเนี้ยมันก็จะอะไรต่ออีกอ่ะต้องอย่างนั้นต่อต้องอย่างนี้ต่อมันเป็นความสุขที่ไม่มีวันจบก็ไม่พอใจแล้วสังเกตไหมคะพอเราได้งานในที่เราต้องการทำเราก็จะหวังต่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะไม่ยอมจบความสุขแบบเนี้ยมันต้องอาศัยคนอื่นร่วมด้วยเราก็เลยคิดว่าเอาละเราอยากจะมีความสุขที่มันไม่ต้องอาศัยใครเราก็จะมาภาวนาพอภาวนาปุ๊บเนี่ยการทำสมถะเนี่ยคือการความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งอาศัยอะไรอาศัยสมาธิอย่างบางคนปฏิบัติแล้วเกิดปิติตัวโยกตัวเอ็นเกิดแสงเกิดสีขึ้นมาเกิดตัวใหญ่ตัวเล็กต่างๆเหล่านี้พอมันดับไปแล้วเนี่ยมันก็ยังฝังอยู่ในใจของเราจิตมันก็รู้สึกดีความสุขแบบนี้ไม่ต้องอาศัยบุคคลภายนอกปรุงแต่งแต่มันอาศัยตัวปิติปรุงแต่งใจมันก็คือเจตสิกนะคะมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจของเราให้ดีแหละหรืออาศัยสมาธิปรุงแต่งใจแต่ก็ต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยังเป็นสังขารปรุงแต่งอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรคะมันเป็นยังไงสิ่งที่มีปรุงแต่งอยู่มันไม่เที่ยงถูกต้องไหมมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตา
เราก็ต้องประคองสมาธิไว้พอเราประคองสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่านักปฏิบัติหลายคนที่ประคองสมาธิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอคนเสียงดังด่าเขาทำอะไรเสียงดังรบกวนสมาธิหรืออะไรแบบนี้เราจะพยายามประคองสมาธิของเราเอาไว้ค่ะเพราะความเพราะสมาธิมันคืออะไรคือความสุขของเราเราก็จะพยายามประคองสมาธิของเราไว้พอคนที่มาทำลายสมาธิเราก็คือคนที่ทำลายความสุขเรานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันก็ยังเป็นการปรุงแต่งจิตอยู่ความสุขมันจึงไม่ยั่งยืนแล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในสมัยที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงเรื่องของพระองค์ที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีพอไปเจอผู้หญิงเข้าปุ๊บเนี่ยห่อๆมาเนี่ยเป็นยังไงคะหล่นลงมาจากเลยนะลงมาปุ๊บนี่ห่อกลับไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอภิญญาเนี่ยมันต้องใส่อาศัยสมาธิซึ่งมีกำลังมากแค่สมาธิธรรมดาทำอภิญญาไม่ได้ต้องเป็นสมาธิที่มีกำลังมากถึงจะทำอภิญญาได้เขาเรียกว่าต้องถึงขนาดที่ทำวสีเนี่ยให้มีความชำนาญพอฟังงี้โยคีจะงงว่าอะไรคือวสีวะเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยจะกลับบ้านแล้วยังสั่งไม่ได้อย่างคนที่ก็ทำฌานเนี่ยเขาจะต้องไล่องค์ฌานนะคะไล่องค์ฌานเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตฌานหรือจะเป็นแบบอภิธรรมเนี่ยเขาแบ่งเป็น5ฌานคือเขาจะแตกต่างกันตรงที่ฌานที่ปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานของอภิธรรมเนี่ยเขาจะละแค่อันเดียวคือคนที่มีปัญญามากเนี่ยเขาจะละเอียดไงเขาจะละทีละอย่างแต่คนที่มีปัญญาไม่มากมันจะละรวบวิตกกับวิจารไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอไล่องค์ฌานแล้วเนี่ยมันมีปฐมฌานมีลักษณะแบบไหนลักษณะของปฐมฌานก็คืออย่างเช่นตอนเราทำสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยที่จะบริกรรมพุทโธเนี่ยนี่คือปฐมฌานคือละวิตกกับวิจารวิตกคืออะไรวิตกก็คือที่เราเช่นพองหนอยุบหนอนะอันเดียวกันก็เป็นวิตกวิจารพุทโธ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 วิตกพอเราเลิกบริกรรมปุ๊บเนี่ยจิตของเราก็จะหลุดพอเราบริกรรมก็จะกลับมาใหม่คืออันนี้จิตมันยังไม่มีกำลังพอวิจารณ์ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วเราก็พุทโธหรือพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะพองมันเริ่มง่ายอ่ะแค่เราทำเบาๆจิตมันก็ไม่หลุดมันก็ยังอยู่ในองค์บริกรรมอยู่อันเนี้ยเรียกว่าปฐมฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุยฌานมันจะสลับได้กระโดดไปกระโดดมาระหว่างฌานได้ขึ้นพอเข้าฌานที่1เสร็จปุ๊บกระโดดไปฌานที่4ฌานที่4จะกลับมาฌานที่3กระโดดไปกระโดดมาสามารถที่จะไม่ต้องมานั่งพองหนอยุบหนอพุทโธพุทโธไม่ต้องค่ะผู้ที่มีความชำนาญขนาดนี้แหละถึงจะทำอภิญญาได้ไปมาสอนอภิญญาต่อนะเนี่ย คือก่อนที่จะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแต่ก่อนสนใจเรื่องนี้มาก่อนสนใจเรื่องอภิญญามาก่อนไอเนี่ยมันเป็นความสุขที่ถูกปรุงแต่งแต่ความสุขในพุทธศาสนากลับมาที่ความสุขพุทธศาสนาความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยคือความสุขที่ดับทุกข์ก็คือไม่ได้เอาอะไรมาปรุงแต่งเลยแต่ไม่ให้กิเลสมันเกิดสุขแล้วง่ายไหมไม่ต้องสร้างไม่ต้องไปรวบรวมไม่ต้องไปเซตข้อมูลอะไรเลยนะเพียงแค่ให้จิตของเรามีสติอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าตทังคนิพพานตทังคนิพพานเนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิที่มีสติประกอบด้วยสมาธิที่มีสติประกอบเรียกว่าตทังคสมาธิขอโทษทีคณิกะสมาธิเป็นสมาธิสั้นๆแต่มีกำลังมากอย่างที่เราบางคนเป็นไม่ง่วงไม่ฟุ้งไม่อะไรกำหนดได้ตลอดทั้งวันโดยที่จิตมันไม่วอกแวกละแต่มันก็กำหนดรูปกับนามได้ชัดเจนสมาธิมันมีกำลังมากแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าตทังคะนิพพานคือมันไม่ใช่สภาวะนิพพานจริงๆแต่อย่างน้อยๆเนี่ยในขณะที่จิตเนี่ยทันกิเลสมันก็ดับไงทีนี้ถ้าเราเอาไอ้ตรงเนี้ยไปใช้ข้างนอก
เราไปข้างนอกเราจะกระทบทางตาเจอคนที่เราไม่ชอบใจกระทบทางหูได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดมาเนี่ยเรามีตัวสมาธิแบบเนี้ยรู้ไปที่จิตของเราเมื่อรู้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างอย่างเช่นถ้าห้องนี้มืดห้องนี้มืดตื้อๆพอเปิดไฟชักขึ้นมาสว่างถามว่าความมืดน่ะมันออกทางประตูหรือออกทางหน้าต่างความมืดน่ะมันออกทางประตูหรือออกทางหน้าต่างแม่นไม่ชินหรอกล่ะใช่เหรอมันอยู่นั่นมันก็มืดเหมือนเดิมดิมันอยู่นั่นมันก็มืดเหมือนเดิมดิถูกไหมอ่ะถ้าความมืดมันยังอยู่มันต้องมืดเหมือนเดิมความมืดมันดับไปแล้วมันหายไปมันแสงสว่างมันมาแทนความมืดคือความมืดมันไม่เหลือแล้วแต่มันไม่รู้ว่าออกไปทางไหนกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีสติขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันก็หายไปโดยที่มันไม่ได้มันไม่ได้หายไปทางไหนเราไม่ต้องไปไล่มันแต่ที่เรามาปฏิบัติกันอยู่7วันเนี่ยเราพยายามไล่มันทั้งที่ไม่จำเป็นต้องไล่เลยถ้าสติมันพอปุ๊บกิเลสมันก็ไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดปุ๊บเนี่ยลองคิดดูว่าความทุกข์จะเกิดได้ยังไงโดยธรรมชาติอะตามเหตุผลของมันเนี่ยกิเลสมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไปใช้เป็นอย่างเงี้ยจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าความสุขอันเนี้ยเป็นความสุขแบบพระพุทธศาสนาคือความสุขแบบไม่มีกิเลสไม่ต้องอาศัยใครมาเอาใจเราไม่ต้องอาศัยชื่อเสียงไม่ต้องอาศัยเกียรติยศไม่ต้องอาศัยอำนาจอะไรเลยแต่ว่ามันมีความสุขที่ตัวของมันเองแล้วกลับกันคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่ได้อาศัยอย่างเช่นเราเห็นว่าคนบางคนเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงก็วิ่งหาชื่อเสียงอยากจะมียศก็วิ่งหายศเขาจะไม่มีพลังเป็นของตัวเองพอไม่มีพลังเป็นของตัวเองเนี่ยศักยภาพมันจะตกแต่ในเวลาเดียวกันคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวนำไม่มีกิเลสเป็นตัวนำเนี่ยกลับกลายเป็นได้ดีสลับกันคนที่ไม่มีอะไรเป็นตัวล่อหรือจิตเนี่ยทำความดีเนี่ยเราจะสังเกตไหมครับว่าคนที่เขาได้ดีหรือประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยในมุมที่เป็นมุมของสิ่งดีๆเนี่ยเขาจะไม่ได้มุ่งที่จะเอาชื่อเสียงเขาไม่ได้มุ่งที่จะเอายศตำแหน่งอะไรเลยแต่เขาทำดีเพื่อดีสุดท้ายแล้วชื่อเสียงมันมาเองทั้งนี้ไม่ต้องการชื่อเสียงนะคะแต่ชื่อเสียงมันจะมาเองเพราะไอ้ความดีนั้นเกิดขึ้นจากจิตที่ดีค่ะเป็นแบบนั้นอันนี้แหละค่ะที่เรากำลังพูดกันว่าเราจะนำสิ่งนี้มาใช้ยังไงเราได้อะไรกลับไปนะคะมีโยคีถามบอกว่าอาจารย์แล้วแก้กรรมอ่ะแม่มาถามตอนทานข้าวบอกว่ามาแก้กรรมเนี่ยก็เลยบอกโอ้โหเรื่องมันยาวคงต้องมาคุยกันที่นี่แหละแก้กรรมอย่างคุณทำแท้งเราจะแก้กรรมเนี่ยแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันเลยจุดนักวิปัสสนาไปแล้วเราต้องรู้แล้วว่ากรรมมันมีจริงก่อนกรรมมันมีจริงแต่ในพุทธศาสนาของเราพระเจ้าสอนเรื่องว่ากรรมมันมีจริงก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันจะให้ผลก่อนก็คือกรรมที่มีกำลังมากกำลังของกรรมเนี่ยก็คือตัวสมาธินั่นเองสมาธิมีอยู่2แบบสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิอย่างคนที่ยิงปืนเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิฆ่าคนถ้าไม่มีสมาธิฆ่าคนได้ไหมคะไม่ได้นะต้องมีสมาธิถึงจะฆ่าคนได้แต่คนที่ทำความดีก็ต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นกำลังของอย่างเช่นเรามาภาวนาอยู่ตรงนี้เมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีกำลังมากกุศลของเราที่สร้างในปัจจุบันมันจะส่งผลก่อนกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ลำดับตามเวลาเขาลำดับความแรงของกรรมเพราะฉะนั้นคนที่ทำกรรมเนี่ยอย่างเช่นองคุลิมานเราเห็นว่าองคุลิมานเองเนี่ยท่านก็สร้างกรรมเยอะเห็นไหมคะแต่ทำไมชาตินั้นองคุลิมานถึงบรรลุธรรม
แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดฆ่าคนขนาดอุคุริมานแต่กลับตกนรกอะไรเป็นตัวแปรองคุริมานเนี่ยที่ท่านฆ่าคนเนี่ยเพราะว่าเจตนาของท่านที่จะโหดร้ายเพื่อที่จะฆ่าคนเนี่ยมันไม่แบบอาจารย์ธรรมรีเกลียดพี่ต๋อมแล้วฆ่าพี่ต๋อมตายด้วยความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฆ่าเกิดขึ้นจากการถูกหลอกว่าจะได้ความรู้ได้อะไรให้เอานิ้วมาอะไรอย่างเงี้ยเจตนาในความเกลียดความโกรธในการฆ่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นในเจตนาในการกระทำนั้นมันไม่เยอะขนาดนั้นแต่ถามว่าองคุลิมาต้องรับกรรมไหมรับไม่รับรับแต่ว่าตามหลักของการให้ผลของกรรมเนี่ยมันอาจจะต้องไปรับในชาติต่อไปเพราะเจตนาในการฆ่าโดยตรงมันไม่มีแต่ก็ฆ่านั่นแหละแต่มันไม่ใช่เกลียดไงไม่ได้เกิดขึ้นจากความเกลียดเกิดขึ้นจากความโลภเกิดขึ้นจากต้องการโกงใครเพื่อฆ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องการที่จะมีวิชาทีนี้พระองคุลิมานปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมพระองคุลิมานบรรลุธรรมเนี่ยกรรมที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นบุญใหญ่เป็นกรรมใหญ่จนเป็นกิริยาพระอรหันต์ในการทำพระอรหันต์เนี่ยเป็นกิริยาเป็นกรรมใหญ่บุญใหญ่ส่งผลให้จิตเนี่ยหลุดพ้นออกจากกิเลสเมื่อจิตพ้นออกจากกิเลสปุ๊บเนี่ยองคุลิมานเมื่อตายจากชาตินี้เนี่ยหรือมรณภาพเพราะว่าท่านเป็นพระท่านก็ไม่ได้เกิดพอท่านไม่เกิดปุ๊บเนี่ยไอ้กรรมเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันส่งผลชาติต่อไปใช่ไหมคะมันก็ไม่มีผู้รับผลของกรรมมันก็เลยกลายเป็นโอโหสิกรรมไงเรากำลังอธิบายเรื่องของการแก้กรรมว่าพุทธศาสนาของเราไม่ได้สอนเรื่องของการแก้กรรมทำอันนี้ปุ๊บไปทำสิ่งนี้ปุ๊บอย่างเช่นบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเคยไปมันก็จะไปพาดพิงทฤษฎีคนอื่นเขานั่นเนี่ยแต่ก็ต้องขออนุญาตนะคะเขามาบอกว่าทำแบบนี้เท่าถึงจะหายโกรธเอานี่ไปไหว้เอานั่นไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยแก้กรรมเราไปทำกรรมเขาไว้แล้วเขาก็เลยโกรธเราก็ต้องแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยกรรมเนี่ยมันแก้ได้มันแก้ไม่ได้แต่เราทำความดีเพื่อให้มันเหมือนกับน้ำอะค่ะสมมติว่าเกลือเนี่ยเท่ากับกำปั้นเนี่ยเอาเกลือแก้วหนึ่งเอาเกลือแก้วหนึ่งกับน้ำเปล่าแก้วหนึ่งมาผสมกันเค็มไหมคะเกลือเนี่ยเป็นกรรมไม่ดีส่วนน้ำเปล่าเนี่ยเป็นกรรมดีเท่ากันอยู่ไอ้ความเค็มนั่นแหละมันจะส่งผลอยู่มันมีรสชาตินะคะกรรมก็ยังส่งผลอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่มน้ำเป็น10แก้วเพิ่มน้ำเป็น20แก้วเพิ่มน้ำเป็นถังหรือเอาน้ำแก้วเอาเกลือแก้วเดียวเนี่ยไปเทลงในแม่น้ำถามว่าเกลือเนี่ยอยู่ในน้ำไหมแล้วเราหารสชาติของเกลือได้ไหมไม่ได้แล้วมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นกรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเคี่ยวน้ำให้มันแห้งเกลือก็โหชีวิตของเราเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยถ้ากรรมมันมีกำลังมากมันก็จะส่งผลทีนี้ถามว่าแก้กรรมเป็นยังไงเมื่อเช้าบรรยายเรื่องนี้ไปแล้วถ้าเรามีเจริญสติเรามีวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมคะตอนที่เราต้องเจอกับสิ่งที่มันเป็นวิบากกรรมเก่าอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นคนที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้เคยพัดภาคลูกพัดภาคพ่อแม่เขาอะไรเขาอย่างเงี้ยแล้วพอเกิดมาชาติเนี้ยพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตเร็วกว่ากำหนดอาจจะตายตั้งแต่เราอายุ5ขวบ6ขวบแล้วเราก็เอาตัวนี้เป็นเหตุผลในการทำความชั่วฉันไม่เหมือนเธอมีพ่อแม่ครบฉันมีพ่อแม่ไม่ครบแล้วก็เลยมีเหตุผลทำความชั่วแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขามีปัญญาเขามีสติเนี่ยเขาเกิดมาพ่อแม่ไม่ครบเนี่ยถ้าเขาเข้าใจเรื่องกรรมโอ้เมื่อชาติที่แล้วกรรมหนักกว่าคนอื่นเขานะชาตินี้ต้องทำดีกว่าคนอื่นเขาอีกมันก็จะเป็นมุมมองของคนที่มีสติปัญญาไม่เท่ากันเราก็จะไปโทษว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าที่เราพูดถึงเรื่องของลูกสาวเศรษฐีก็เหมือนกันคือสติของเราเนี่ยที่มันทันความทุกข์สติที่มันทันความทุกข์เนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสเนี่ยมันดับ
เราทันไงคะเช่นคนมาด่าเราเนี่ยเมื่อเราโกรธปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะด่ากลับพอเราโกรธปุ๊บเนี่ยเราทันอารมณ์ใช่ไหมคะเรามีสติความโกรธก็ดับลงเราก็ไม่ทำอะไรเขากรรมจบไหมจบชดใช้กรรมไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เราก็รับกรรมนั่นแหละแต่ใจของเราไม่ได้ทุกข์นะคะถ้าเราฝึกใจมาระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับมันกรรมมันเกิดขึ้นจากกิเลสเราเนี่ยแหละสร้างกรรมในอดีตแล้ววันนี้ไอ้กิเลสของเรามันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องได้รับมันแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีสติทันมันขนาดไหนอย่างในอริยสัจเนี่ยอริยมรรคมีองค์8คือการที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือที่สิ่งที่เราเข้าใจนั่นแหละค่ะเข้าใจเรื่องของรูปกับนามเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจเรื่องของความสุขที่ยั่งยืนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราทำอะไรแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะมีแต่เอ๊ะอ่ะทำไมยังไงแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเอ๊ะไม่มีอะไม่มีอะไรทำไมยังไงถึงเป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นเลยค่ะใจมันก็จะสบายๆมันเข้าใจไปหมดอะเข้าใจเออคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างพุทธเจ้าตรัสว่าทุกเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยทุกคืออะไรทุกข์คือความพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แต่คนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเชื่อไหมคะว่าเมื่อมีการพัดภาคไม่ทุกข์พัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยมันไม่ทุกข์หรือเราต้องประสบกับสิ่งที่เป็นที่ไม่รักที่ไม่พอใจเนี่ยต้องไปเจอสิ่งที่คนที่เราเกลียดอ่ะก็ไม่ทุกข์มันจะอยู่เหนือตรงนี้ไปพุทธเจ้าเนี่ยมองเห็นแล้วว่าความเกิดความพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่เป็นที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พุทธเจ้ามองเห็นตรงนี้แต่พอมาฝึกสติปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าความพัดภาคกลับเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมดาใจของเราเนี่ยมันธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรปฏิบัติแล้วน่ะ7วันเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นของจริงมั่งรูปของเราเนี่ยเที่ยงไม่เที่ยงเวทนาสุขทุกข์เที่ยงไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารจิตใจของเรามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตัวเราเองเนี่ยมันยังประกอบด้วยสิ่งที่มันไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราก็ยังบังคับบัญชาชีวิตของเราเนี่ยให้มันยืนหรือให้มันดับไม่ได้เลยแล้วชีวิตของคนอื่นน่ะเขาก็เหมือนกับเราเขาก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ว่าให้มันอยู่ตลอดไปเมื่อมีความเข้าใจแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะไม่ทุกข์แล้วมันก็จะใช้ในเมื่อสมมติอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยเจอพี่ต๋อมเจอแม่ชีทุกคนเนี่ยในเมื่อเรายืนอยู่บนความไม่เที่ยงขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยการเจอกันเนี่ยเราจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กันเท่านั้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครจะไปก่อนกันเพราะไม่ได้มีว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องอายุ80ถึงตายบางคนก็ตายอายุ15 16 17 18 19 20มันไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนคนที่มีความเข้าใจเรื่องของอนัตตาเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยประมาทในชีวิตน้อยลงไม่ใช่ว่าโหยิ่งรู้ว่ามันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้ก็เลยปล่อยมันไปเต็มที่เลยไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันรู้ว่ามันต้องเกิดไงในเมื่อมันบังคับไม่ได้ต้องสร้างเหตุเราบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้น่ะเราทำได้อย่างเดียวเท่านั้นคือสร้างเหตุสร้างเหตุดีเอาไว้อย่างคนเกิดมารวยเขาทำทานมาดีเกิดมาสวยเพราะรักษาศีลเกิดมามีสติปัญญาก็เพราะว่าภาวนาอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราต้องการแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องสร้างเหตุแต่นอนรอคอยจุดธูปจุดเทียนอธิษฐานขอไม่มีทางค่ะพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บขยันเลยนะคะจากคนขี้เกียจขี้เกียจนี่ขยันขึ้นมาทันตาเห็นเลยเพราะอะไรเพราะความเห็นมันถูกต้องขึ้นมันจะขยันแบบไม่มีไม่รู้จะตอบคนอื่นยังไงอะมันรู้สึกว่ามันไม่ประมาทแล้วนะยกตัวอย่างเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยหลายคนก็จะไม่เข้าใจว่าเนี่ยพอเรากลับไปเนี่ยคนที่เข้าใจขันธ์ห้าทำไมถึงปล่อยวางได้ทำไมพระอริยบุคคลพระโสดาบันเนี่ยเข้าใจขันธ์ห้าแล้วถึงมีศีลบริสุทธิ์เพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเข้าใจเรื่องของกรรมไหมคะก็เลยไม่เบียดเบียนคนอื่น
ข้าใจเรื่องของกรรมก็เลยไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเนี่ยเรามีเพื่อนแล้วมีสามีมีภรรยาที่รักกันพระอาจารย์ก็พูดอยู่เรารักมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันไม่ได้จริงใจกับเราเลยหรือสามีภรรยาของเราเนี่ยเพื่อนมันแอบเอาเราไปดินทาไปขายจนเราเสียเครดิตไปหมดแล้วอะทำอะไรก็ไม่ได้หรือสามีภรรยาเรานอกใจเราถามว่าจะให้เรากลับไปรักเพื่อนของเราเหมือนเดิมหรือกลับไปรักสามีภรรยาของเราเหมือนเดิมเนี่ยทำได้ไหมเหมือนเดิมเลยนะได้ไหมครับมีใครทำได้มั่งไม่ได้คือมันอาจจะทำมารยาทอาจจะคุยกันอะไรกันเหมือนเดิมได้ทุกอย่างแต่ยกเว้นใจมันไม่ได้ละเพราะมันรู้แล้วว่าคนนี้อันตรายด้วยซ้ำอนาคตถ้ามีอะไรปุ๊บมาก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังละก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละอะไรต่างๆมันเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยขันห้าของเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยดูแลรูปเราร่างกายของเราเป็นอย่างดีเลยเราดูแลจิตใจของเราเป็นอย่างดีเลยทั้งนั้นสัญญามันก็ไม่เที่ยงความรักความเกลียดความสุขกับความทุกข์ทุกอย่างในใจของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยเราพยายามถนอมมันอะความสุขมันมีผู้ปกครองความสุขเอาไว้ความโกรธก็พยายามจะผลักมันออกเพื่อที่จะให้มันอยู่กับเราตลอดที่ใจอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เราบังคับบัญชาได้มันเหมือนกับเรารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันไอ้ร่างกายเนี่ยถ้าเราดูแลมันดีมันกลับเป็นฐานของการสร้างบารมีนะไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์แต่มันก็ไม่ยึดไงความยึดที่น้อยลงนั่นแหละเรียกว่าการละสักกายทิฏฐิมันละออกจากความยึดมั่นถือมั่นพอเราเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่แน่นอนแล้วมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยลูกของเราเขาก็มีความไม่แน่นอนของตัวเขาสามีภรรยาหรือคนที่เรารู้จักทุกคนก็มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคนเกิดมาก็ต้องดำเนินชีวิตของตัวเองเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปก้าวไก่ชีวิตคนอื่นมากเกินไปก็ไม่ได้ชีวิตเขาเกิดมาเนี่ยเหมือนเราอะถามว่าตัวเราเองเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เรามาบงการเราชอบไหมสามีภรรยามาบงการเราชอบไหมหรือลูกเราอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ยังมีเหตุผลแล้วว่าลูกไม่ได้แม่มีเหตุผลนู่นเหตุผลนี่แต่พอตัวเราเองเนี่ยเราเป็นยังไงลูกต้องเป็นอย่างนี้แม่ต้องอย่างนี้นะสามีต้องอย่างนี้นะปัญหาก็คืออัตตามันตีกันแต่วันหนึ่งถ้าเราเข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนเนี่ยเราจะพยายามที่จะเข้าไปอยู่กับเขาแบบเข้าใจถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยถามเราว่าเธอต้องการอะไรเราบอกว่าเราอยากจะได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เธอเราจะรักคนนั้นไหมแล้วเราเคยทำแบบนี้กับใครไหมเรามีแต่บอกเธออยากจะได้อะไรเชื่อฉันสิแบบนี้ดีกว่าก็ฉันไม่ชอบอ่ะเชื่อฉันเถอะแบบนี้ดีกว่าแต่เราก็อยากให้เขารักเรานะก็ฉันปรารถนาดีกับเขาไงอันเนี้ยมันก็จะลดลงแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วทุกคนเขามีเส้นทางของตัวเองกันเราจะรักคนอื่นเป็นเขาปรารถนาอะไรเนี่ยเราก็จะส่งเสริมในสิ่งที่เขาปรารถนาถ้ามันไม่ผิดทํานองของธรรมเขาจะสร้างบารมีอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเดินทางไปเจอคนจริงๆแล้วชอบให้คนมาปฏิบัติธรรมนะแต่คนนี้ชอบทําทานมันยังดีอยู่ทำไปเฮ้ยไม่ต้องไปทำทานมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนิพพานก็ไม่ชอบทำทานใช่ไหมล่ะเอาเลยเต็มที่เลยทำไปให้เต็มที่เอาอะไรไหมชอบไอ้นี่ไหมสมมติชอบภาวนาเอ้ามาภาวนามาเต็มที่คือเราต้องส่งเสริมในสิ่งที่เขาอยากจะทำเพราะแต่ละคนมันมีพื้นฐานสะสมมาไม่เหมือนกันเพียงเท่านี้เราก็ไม่มีศัตรูละแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีกรรมก็อีกเรื่องนึงคือบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเราสร้างกรรมไว้ใช่ไหมคะบางทีชั่วโมงที่เรายังปรารถนาดีก็ยังอุตส่าห์มีเรื่องร้ายๆเข้ามาเนี่ยก็ให้เรามีสติแค่นั้นถ้าเรามีสติเราก็ไม่ทุกข์หรอกค่ะมันอยู่ได้เชื่อสิเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ
ก็เวลาหมดนะคะนี่พยายามสรุปให้มันครอบคลุมจะได้เอาไปใช้เป็นนะคะตอนนี้ก็เวลาหมดแล้วค่ะค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลรวมไปถึงในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ผ่านมา7วันนะคะอาจจะล่วงเกินโยคีหลายๆท่านไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีก็ของดโทษขออโหสิกรรมขอขมาโยคีทุกท่านหากสิ่งใดๆที่ท่านทำไปแล้ว เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเป็นไงยายเข้าใจยังแก้กรรมเข้าใจแล้วนะค่ะเดี๋ยวเราก็ตอนนี้หลายๆคนคงคิดถึงมือถือกันเรียบร้อยแล้วหนูยังไม่เป็นไรอาจารย์พอปฏิบัติแล้วมันปล่อยวางแล้วเมื่อไหร่ก็ได้เป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นไม่รู้อยู่ที่ใครนะตอนนี้พี่หมอมพรไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะคะก็อยู่ที่พระอาจารย์แต่ว่าเจ้าหน้าที่เราที่จะไปเอามาเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวจะเข้าแถวไปนะเข้าแถวไปแล้วก็ไปรับอาหารเหมือนเดิมกลับมา 10:30 นเจอกันเวลาเดิมเพื่อที่จะทำการปิดโครงการแล้วก็จะแยกย้ายกันไปสร้างบารมีกันต่อนะคะขออนุโมทนาค่ะมาก่อน 10:30 นก็ได้นะคะน่าจะกินข้าวเร็วขึ้นแล้วล่ะนะคะก็มารวมตัว 10:30 นเราจะเริ่มเปิดมาสัก 10:15 นอะไรเงี้ยรวมตัวให้พร้อมเราจะได้เปิดโครงการ 10:30 นค่ะ